ท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับผมขออนุญาตที่จะเสนอตัดลดงบประมาณในส่วนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการงงทั้งหมดจำนวน 5% ครับคิดเป็น270ล้านบาทเศษในวงเงินงบประมาณที่ท่านได้รับทั้งหมด 5,400 ล้านบาทเศษด้วยเหตุผล3ประการด้วยกันครับประการที่1ครับท่านประธานครับงบประมาณในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดครับ3,645 ล้านบาทเศษผมไม่ได้พูดตลกนะครับ 3,600 กว่าล้านบาทเศษความจริงผมแทบไม่ต้องอยากพูดถึงเลยครับเพราะปีที่แล้วผมก็อภิปรายงบประมาณในส่วนนี้ครับที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักตัวชี้วัดท่านก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยครับคือการเอาจำนวนคดีเป็นตัวตั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตั้งไว้จำนวนถึง 2,500,000 คดีซึ่งผมไม่มั่นใจว่านั่นเป็นคดีที่ท่านได้รับดำเนินการจริงหรือไม่หรือเป็นคดีที่ยังตกค้างอยู่ในการพิจารณาแต่ประเด็นที่ผมจำเป็นต้องพูดครับเพราะมันมาจากกรณีของการขับรถชนตำรวจท่านหนึ่งเสียชีวิตที่เป็นข่าวใหญ่โตต่างๆเนี่ยครับและมีการสั่งไม่ฟ้องถึงแม้วันนี้ท่านอาจจะเปลี่ยนคำสั่งเป็นสั่งฟ้องในคดีดังกล่าวก็แล้วแต่ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าคดีนั้นเนี่ยนะครับสร้างความรังเลสร้างความสงสัยสร้างความคลางแคลงใจทำร้ายเข้าไปการจิตใจของหัวใจของพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านใช้เกณฑ์แบบใดในการสั่งคดีในการพิจารณาท่านใช้เกณฑ์ตามกฎหมายใช้เกณฑ์เหตุและผลใช้เกณฑ์ความเป็นธรรมหรือดูที่อำนาจเงินที่อยู่ในกระเป๋าของคู่ความในคดีเหล่านั้นถ้าเห็นไหมครับว่าตัวชี้วัดจำนวนคดีไม่ได้บ่งบอกว่าสำนักงานอัยการสูงสุดนั้นจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อคู่ความในคดีที่เกี่ยวข้องต่างๆได้อีกทั้งท่านยังมีอัยการนะครับที่ทำในเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องในเชิงการส่งเสริมซึ่งผมคิดว่าดีมากเลยครับน้ำหนักตัวนี้มันต้องสมดุลและบาลานซ์กันระหว่างการดำเนินการทางคดีการว่าต่างคดีให้กับรัฐบาลการว่าต่างคดีให้กับแผ่นดินกับประเด็นเรื่องของการส่งเสริมเช่นสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่มีอยู่ในทุกจังหวัดแต่เพราะมันไม่บาลานซ์กันครับท่านประธานผมจึงจำเป็นต้องตัดงบประมาณในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดลงสัก 5% ดังที่ได้นำเรียนนั่นเป็นเหตุผลประการที่1ครับเหตุผลประการที่2ครับในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับความจริงงบประมาณไม่ได้เยอะเลยครับประมาณ70กว่าล้านบาทเศษแต่ผมอ่านตัวเลขรายละเอียดแล้วตกใจมากครับท่านประธานท่านมีงบ78ล้านบาทเศษแต่ท่านตั้งงบในการประชาสัมพันธ์ 7.3 ล้านบาท1ใน10เลยนะครับเป็นงบของการประชาสัมพันธ์ถ้าตั้งงบในการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศหรือไปประชุมใดๆก็แล้วแต่ 6.8 ล้านบาทถ้าตั้งงบการอบรมสัมมนาซึ่งผมไม่มั่นใจว่าท่านกรรมาธิการได้ซักถามหรือไม่ว่าเขามีคนอยู่เท่าไรจัดอบรมแบบไหนประการใดอีก 9.6 ล้านบาทผมรวมตัวเลขทั้งหมดนะครับ 23.6 ล้านบาทที่ใช้ไปในการดำเนินการซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยครับถ้าเทียบกับจำนวน78ล้านบาทที่ท่านมีซึ่งควรถูกนำไปใช้ในการทำหน้าที่ตรวจการแผ่นดินตรวจการปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆนั่นเป็นประเด็นที่ผมยังยืนยันว่าด้วยเหตุดังกล่าวครับตัวเลข 23.6 ล้านบาทนั้นเป็นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องขอให้กรรมธิการชี้แจงและผมยืนยันที่จะขอตัดลดงบประมาณในส่วนนี้ครับนั่นเป็นประการที่2ครับประการที่3ครับท่านประธานครับในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องขอบพระคุณท่านกรรมาธิการนะครับที่ได้พยายามตัดลดลงไปแล้ว4ล้านบาทเหลือ61ล้านบาทเศษท่านมีงบที่ผมอยากจะไล่เรียงให้ท่านเห็นแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆนะครับเช่นงบที่ใช้ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน52ล้านบาทงบที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน13ล้านบาทแต่พอมาเจอแถลงการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่อยากจะพูดถึงแถลงการเมื่อวานนะครับอันนั้นค่อยไปวิเคราะห์ว่ากันในสัปดาห์หน้าว่าควรจะมีองค์กรนี้หรือไม่แต่ย้อนกลับไปแถลงการที่ท่านแถลงเมื่อวันที่20สิงหาคม2563ครับต่อการชุมนุมของน้องๆนิสิตนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญขอความเป็นธรรมเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นลาออกเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆแถลงการฉบับนั้นของคณะกรรมการสิทธิในข้อ3ครับบอกขอให้ผู้ชุมนุมแจ้งข้อเรียกร้องที่มีความชัดเจนมีเหตุผลที่อธิบายได้ไม่เลื่อนรอยไม่ผูกขาดความถูกต้องความสมควรแต่เพียงฝ่ายเดียว
โอ้โหนี่ผมนึกว่ารัฐบาลมาเขียนแถลงการฉบับนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเมื่อวันนี้ท่านไม่ได้คุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ไม่ควรสมควรที่จะได้งบประมาณตัวนี้ไปครับฉะนั้นเป็นประเด็นที่ผมยืนยันว่างบประมาณในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ขอมาในปี264นั้นก็ยังจำเป็นที่จะต้องตัดลบเช่นเดียวกันครับความจริงผมมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือแน่นอนครับศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าเห็นว่าในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเกินวงเงินที่ผมขอตัดไว้ 5% ครับขอไปยุบเอาสัปดาห์หน้าในการอภิปรายรัฐธรรมนูญดีกว่าอย่างไรก็ตามครับด้วยเหตุผลที่ผมได้นำเรียนทั้ง3ประการข้างต้นครับท่านประธานครับองค์กรอิสระนั้นต้องเป็นองค์กรอิสระที่ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลต้องเป็นองค์กรอิสระที่เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าวันนี้ท่านยังทำตัวเป็นอิสระจากประชาชนแถมยังสร้างอำนาจในการกดหัวพี่น้องประชาชนแบบนี้สิ่งที่ผมขอตัดเพียง 5% 270ล้านบาทจาก 5,410 ล้านบาทนั้นก็พอสมเหตุสมผลผมยังยืนยันที่จะขอให้มีการตัดลดงบประมาณในส่วนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 5% ดังที่ได้กราบเรียนเหตุผลมาข้างต้นขอบคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขต1พรรคก้าวไกลครับในส่วนของการอภิปรายตัดลดงบประมาณตรงนี้ผมอยากจะขออภิปรายในการลดงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งลง 3% ครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับท่านประธานครับในขณะที่เรากำลังจะไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ว่างบประมาณที่เราลงทุนไปกับกกต.นะครับ 1,700 ล้านบาทนั้นผมคิดว่ามันจะไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่ตอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเมื่อเราได้มีโอกาสเปิดดูนะครับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าจะต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับส่วนพันธกิจนั้นบอกว่าจะสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมืองอันนี้ผมว่าเขียนได้ออกตัวแรงมากนะครับท่านประธานครับแต่ผมไม่มั่นใจเลยว่าวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และพันธกิจแบบนี้นะครับจะรองรับไปด้วยโครงการทำนองนี้ได้หรือไม่นะครับสไลด์ต่อไปนะครับผมขอยกตัวอย่าง2โครงการที่กินงบประมาณรวมราว70ล้านบาทนะครับโครงการแรกชื่อโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ26ล้านบาทโครงการต่อไปเป็นโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยครับงบประมาณ47ล้านบาทผมก็เพิ่งรู้นะครับมีลูกเสืออาสากกต.ด้วยนะครับที่เราจะไปอบรมเขาอบรมสภานักเรียนอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์แต่ปรากฏว่าเวลาที่เรามีการเลือกตั้งทีไรนะครับทางกกต.ก็บอกว่ายังอบรมไม่เสร็จสักทีนะครับต้องติดการอบรมอย่างนั้นอย่างนี้บุคลากรก็ยังไม่เคยพอเราเคยมีการประเมินหรือไม่ว่าโครงการแบบนี้นั้นตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าโครงการแบบนี้ในภาวะแบบนี้เราสมควรจะลดงบประมาณลงเพราะมันไม่ได้เป็นต้นตอของปัญหาว่าทำไมเราถึงมีระบบการเลือกตั้งที่ล้มเหลวสไลด์ต่อไปครับพอเราดูการวัดผลนะครับหรือว่าการกำหนดผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการกำหนดเชิงปริมาณนะครับในปี2563เนี่ยคิดว่าจะมีการมาออกเสียงเลือกตั้งและประชามติอยู่ที่ 73% แล้วก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นปีละ 3% นะครับจนที่ปี67จะอยู่ที่ 85% โดยไม่มีวิธีการอะไรบอกไว้นะครับถัดไปนะครับแต่ถ้าเรามองจากการประเมินของภาคประชาชนนะครับจากการเลือกตั้งปี2562นะครับในวันที่24มีนาคมเมื่อมีการจัดการเลือกตั้งเสร็จนะครับภายใน4วันประชาชน 800,000 กว่าคนลงชื่อถอดถอนกกต.นะครับท่านประธานครับเพราะนั้นเราคิดว่าเรื่องนี้วิสัยทัศน์ที่บอกว่าจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้นแม้แต่คนในประเทศยังมีข้อกังขาเต็มไปหมดผมคิดว่าพันธกิจของกกต.จะไม่สำเร็จได้นะครับภายใต้โครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถัดไปครับ
พอเราดูเรื่องการประเมินในระดับนานาชาตินะครับองค์กรสังเกตการเลือกตั้งคือแอนเฟลนะครับได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าการจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยนั้นเป็นการถดถอยลงทางประชาธิปไตยนะครับหรือตอนนี้เรามีประชาธิปไตยแบบชี้นำก็คือมีการล็อกหรือว่ามีการชี้นำผลการเลือกตั้งล่วงหน้ามีกฎเกณฑ์การเลือกตั้งที่คลุมเครือและมีบทบาทที่ไม่โปร่งใสของคณะกรรมการการเลือกตั้งถัดไปนะครับเอาละครับเรามาลองดูผลของทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองเราลองมีการทดสอบนะครับว่าถ้าประชาชนคนไทยเองในเมื่อเราไม่อนุญาตให้ผู้สังเกตการเลือกตั้งจากต่างชาติเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งในประเทศไทยถ้าคนไทยด้วยกันเองสังเกตการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนี่เป็นผลจากที่เราลองทำที่สมุทรปราการนะครับถัดไปครับเมื่อมีการถัดไปเลยครับเมื่อมีการให้ผู้สังเกตการเลือกตั้งนะครับได้ลองสังเกตการว่าใน8ประเด็นดังนี้นะครับว่าการเลือกตั้งที่จัดโดยกกต.เนี่ยมีความถูกต้องในรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับใน8ด้านด้วยกันสีเขียวแสดงว่าเป็นจุดที่ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับส่วนสีแดงเนี่ยในแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดในแต่ละด้านนะครับถัดไปเลยครับอันนี้แน่นอนว่าเป็นผลของการทดสอบเท่านั้นนะครับของระบบนี้แต่เราก็ยังเห็นว่าการเลือกตั้งที่จัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังเป็นที่เคลือบแคลงไม่ว่าจะเป็นที่ในนานาชาติหรือว่าในประชาชนคนไทยด้วยกันเองซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับถ้าเราไม่ได้มีการแก้ไขแล้วการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยก็จะถดถอยลงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งเราต้องแก้ในรัฐธรรมนูญซึ่งจะคุยกันอาทิตย์หน้านะครับถัดไปครับต้นตอจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราขาดการอบรมต้นตอจริงๆก็คงจะไม่ใช่การที่เราไม่มีลูกเสืออาสากกต.นะครับแต่ต้นตอจริงๆแล้วคือต้องถามว่าเรามีคณะกรรมการเลือกตั้งมาจากที่ไหนกันแน่เมื่อเราย้อนกลับไปดูนะครับเรามีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากการเลือกโดยสนช.นะครับรวมทั้งองค์กรอิสระต่างๆและในยุคคสช.2เนี่ยเลือกโดยสว.นะครับทำให้เรามีกกต.ท่านหนึ่งนะครับจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาเอกนะครับด้านการจัดการยีสต์นะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานและอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานั่งอยู่ในกกต.7ท่านนี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่คือกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรหรือเปล่าแต่ท่านประธานครับถ้าตอนนี้เราเพิ่มงบประมาณลงไปอีกเป็นพันๆล้านเราก็ไม่สามารถให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้และเราก็ต้องการกกต.ที่มีความชอบธรรมเป็นอิสระจากระบอบของคสช.ที่ตั้งเอาไว้นะครับจนกว่าเราจะมีการเลือกตั้งที่ฟรีแอนด์แฟร์ได้ซึ่งเราจะพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาทิตย์หน้าแต่ของวันนี้นะครับผมคิดว่าเราตัดโครงการที่ไม่จำเป็นได้อย่างน้อย70ล้านบาทครับขอบคุณครับ